เมื่อมีออเดอร์ในติ๊กต็อกเราเข้าไปที่ซอเลอร์เซ็นเตอร์ในคำสั่งซื้อมี1รอจัดส่งแต่ไปไปเลือกที่เตรียมการจัดส่งผู้ให้บริการการจัดส่งจะเป็นของ JNT Express ถ้าเราจะให้บริษัท JNT Express มารับสินค้าที่บ้านเราก็เลือก นัดรับแต่ถ้าเราจะไปส่งที่ jnt เราก็เลือกฝากส่งนี่ใจเลือกเป็นนัดรับคลิกยืนยันด้านล่างเพื่อส่งคำขอนัดรับพัสดุผู้ให้บริการจะส่งจะติดต่อคุณภายใน48ชั่วโมงเพื่อรับพัสดุเลือกที่ฉันยอมรับเงื่อนไขข้างต้นแล้วแต่ไปที่ยืนยันและเตรียมการจัดส่งสินค้าเลือกพิมพ์ฉลาก ถ้าใครที่มี p r i นเตอที่มี b l บลู o t h Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อแล้วก็สั่งปรินในมือถือได้ก็สั่งปรินบนมือถือเลยถ้าใครไม่มีปรินเตอหรือว่าสั่งปรินจากมือถือไม่ได้เนี่ยให้ไปเลือกที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ Line ของเราแชร์ share. ไปเปิดที่ Line อันนี้แล้วก็ส่งให้ร้านค้าที่ปริณะปรินให้เมื่อเราปรินเสร็จแล้วเราก็แพ็คสินค้ารอบริษัทขนส่งมารับสินค้าค่ะอย่างหน้าจออันนี้เป็น COD หมายความว่าลูกค้าเขาสั่งของแบบเก็บเงินปลายทางนะคะขั้นตอนการส่งของก็มีเท่านี้แล้วค่ะ